สวัสดีครับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับหรือ Facebook ทางหมอนัทโภชนาการนะครับในช่วงต้นสัปดาห์นะครับผมได้ถามทางแฟนคลับไปนะครับว่าอาหารใดต่อไปนี้มีคอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบวันนี้จะตอบด้วย4ข้อครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตใช้ชื่อว่ากะทินี้ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับเหตุผลที่ตอบแบบนี้ก็เพราะว่าข้อที่1 นะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลจะอยู่ในสัตว์ทุกชนิดนะครับอยู่ในปลาครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเนื่องจากคอเลสเตอรอลอยู่ในผนังเซลล์เพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยจะมีผนังเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ในปลาในกุ้งในหมูหมึกหอยพวกนี้นะครับจะมีคอเลสเตอรอลในขณะอีกทางหนึ่งก็คือว่าในพืชเนี่ยเนื่องจากว่าในพืชเนี่ยมีโครงสร้างการวิวัฒนาการที่น้อยกว่านะครับในพืชทุกชนิดจะไม่ได้มีคอเลสเตอรอลโดยธรรมชาติซึ่งพืชเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรมาเลยนะครับก็จะไม่ได้มีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วและนี่จึงเป็นปัญหาสำคัญครับเพราะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะใช้ข้อมูลหรือข้อด้อยของผู้บริโภคอย่างหลายๆคนที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็บอกว่าอาหารนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลซึ่งทำให้ผู้บริโภคหลายคนนึกไปว่าอาหารนั้นดีนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อวงการโภชนาการวงการอาหารก็คือว่าการที่เขาใช้แคมเปญในเรื่องบอกว่าไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยทำให้เขามีการใส่น้ำตาลหรือใส่อะไรแฝงเข้ามาในอาหารหรือในเครื่องดื่มทำให้อันนั้นต่างหากที่เป็นอันตรายนะครับข้อที่2นะครับจริงๆแล้วในภาษาไทยเรามีคำว่าคอเลสเตอรอลนะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษมีคำว่าไขมันและไขมันหรือที่เราเรียกว่าลิปิดเนี่ยแบ่งออกมาเป็นกลุ่ม 7-8 หมวดย่อยๆนะครับอันดับแรกก็จะยกตัวอย่างเช่นกรดไขมันนะครับเขาเรียกว่า fatty acid แต่กรดไขมันไม่ได้แปลว่าเปรี้ยวนะครับเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องอย่างมะนาวมันเปรี้ยวเป็นกรด acetic acid ใช่ไหมครับแต่ว่ากรดไขมันนี้เนี่ยในกรดไขมันส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเช่นโอเมก้า3อันนี้ก็เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งไม่ได้มีรสเปรี้ยวเลยนะครับเป็นน้ำมันเลยนะครับไขมันตัวอื่นๆอย่างเช่นไกลโคลิปิดนะครับก็คือเป็นในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตรวมตัวกับไขมันนะครับและไขมันบางตัวก็เป็นไกลโคฟอสโฟลิปิดนะมีความซับซ้อนเป็นโครงสร้างที่อยู่ในกระบวนการเผาผลาญร่างกายนะครับไขมันตัวที่หลายๆคนได้ยินนะครับก็คือสฟิงโกไมลินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับที่ร้องว่าสฟิงโกไมลินอะไรประมาณนี้นะครับนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของสเตอรอลหรือคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ยังมีตัวต่างๆมากมายนะครับเพียงแต่ว่าในภาษาไทยเราใช้ชื่อว่าไขมันก็เลยมีความสับสนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบไปแล้วก็คือว่าคอเลสเตอรอลกับกรดไขมันนี่คือคนละตัวนะครับและไอ้ที่บอกว่ากรดไขมันเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นทรานส์แฟตนะครับกฎกระทรวงในปีที่ผ่านมาก็ได้ออกกฎหมายกฎกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนะครับว่าห้ามขายห้ามผลิตหรือว่าห้ามเอาอาหารที่มีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีทรานส์แฟตมาใช้ในการทำอาหารอันนี้มีความผิดทางกฎหมายนะครับดังนั้นจากตัวอย่างที่เห็นนะครับว่าอะไรที่เป็นพืชก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นกะทินี่ไม่ได้มีนะครับโดนัทไส้ครีมเนี่ยคนตอบส่วนใหญ่นะครับก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าโดนัทเฉยๆไม่ได้มีคอเลสเตอรอลแต่ครีมเนี่ยทำมาจากไข่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคอเลสเตอรอลถั่วลิสงไม่ว่าจะทอดหรือไม่ทอดถ้าใช้น้ำมันพืชก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับปลาทูเนี่ย 11% นี่ตอบถูกนะครับปลาทูนะครับ 13% ตอบน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันปาล์มเป็นพืชไม่ได้มีคอเลสเตอรอลข้อที่3ครับใน4ปีที่ผ่านมานะครับปีคศ2015นะครับจากข้อมูลการวิจัยตลอด 10-20 ปีย้อนหลังที่ผ่านมารวมทั้งงานวิจัยผมเองที่ตีพิมพ์ไปแล้วหลายชิ้นเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลและงานวิจัยในยุโรปและในอเมริกานะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าคอเลสเตอรอลในอาหารส่งผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครถามผมในเรื่องของการรับประทานคอเลสเตอรอลนะครับเรื่องของไข่ผมก็ต้องตอบว่าโดยตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันนะครับท่านอาจจะสามารถรับประทานตามที่ท่านอยากจะรับประทานได้เพียงแต่ต้องยึดหลักนะครับว่าการกินอาหารต้องไม่มากไม่น้อยไปแล้วหลากหลายและก็กระจายจะกินแบบชูชกแบบกินทีละ10-20ฟองอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าหลักการกินอาหารอย่างมีสุขภาพดีไม่ใช่ในเรื่องของปริมาณไข่นะครับแต่ในเรื่องความปกติของมนุษย์นะครับข้อที่4ครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าไข่กุ้งหมึกหอยนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่นักวิจัยไทยนักวิจัยอเมริกาและยุโรปเนี่ยแนะนำให้เราสนใจในเรื่องรูปแบบการรับประทานมากที่สุดนั่นจะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับรูปแบบการรับประทานก็คือการรับประทานที่เน้นการรับประทานผักใบการกระจายอย่านู่นหน่อยนี่หน่อยนะครับถ้าเป็นอาหารไทยก็จะเป็นผักลวกจิ้มเป็นปลาเป็นอะไรเหล่านี้นะครับนั่นคือรูปแบบที่ดีนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คืออย่างเช่นคุณเอาหมูมาทอดเปรียบเทียบมันเป็นหมูย่างหมูย่างก็ย่อมดีกว่าถึงแม้ว่าในตัวหมูจะมีไขมันนะครับและสุดท้ายก็คือหมั่นในการตรวจสุขภาพนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปซึ่งอยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับว่า
เราอย่าโดนผู้ผลิตหลอกครับพืชทุกชนิดนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลและในสัตว์ทุกชนิดมีคอเลสเตอรอลและสำคัญสูงสุดก็คือคอเลสเตอรอลเดียวๆในอาหารไม่ได้ส่งผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือดมากนักแต่ตัวที่ส่งผลมากคือกลุ่มไขมันตัวอื่นๆมากกว่าเช่นไขมันอิ่มตัวนะครับหรือแม้กระทั่งกระบวนการวิธีการต่างๆเช่นคุณกินดึกนะครับหรือกินอย่างไม่เหมาะสมกินในปริมาณมากเกินความจำเป็นอันนั้นต่างหากที่เป็นปัญหาสำหรับสุขภาพของแต่ละคนนะครับเอาละครับสุดท้ายก็ขอฝากคลิปแล้วก็ YouTube หมอนัทนะครับฝากทุกคนกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับใน YouTube ช่องของหมอนัทนะครับเพื่อจะได้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอนัทนะครับอย่าลืมนะครับติดตามหมอนัทนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ